สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเออทำไมให้ไว้ผมอย่างเงี้ยดูแล้วตลกดีนะทีมงานมาคุณผู้ชมมาดูเขาให้ผมแบบนี้คนนี้ใครอ่ะดูแล้วงงๆแต่คนนี้รู้ว่าแอนโทเนียคนนี้พรฟ้าคนนี้แอนชิลีอันนี้แอนนาเสือคนนี้มาริยาหรือเปล่ามาริยาไว้อย่างนี้แก่มากเลยแอนชิลีไว้อย่างนี้ตลกมากเลยแอนนาเสือก็ตลกมากเลยแต่ว่าแอนโทเนียโอเคว้าวเลยแต่คนนี้ใครอ่ะดูแล้วตลกมากๆเลยโกเซนใครอ่ะตลกมากเลยนะทีมงานทีมงานคิดคอนเซ็ปต์มันดูแล้วมันตลกอ่ะทักษิณเตรียมเลี้ยงหลานนับถอยหลัง3เดือนราชทัณฑ์ชงคณะกรรมการวินิจฉัยปล่อยตัวทันทีเขาเป็นรัฐบาลไงคนที่มีอำนาจคือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไงกับกรมราชทัณฑ์ไงก็มีอำนาจเป็นรัฐบาลไล่เบญจรงคกุลเนี่ยดูเสร็จตักบงกตเอาเงินมาสร้างป่าเขียวขจีอะไรอย่างเงี้ยปะมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยนะเอาเงินมาสร้างป่าไม่ลงทุนอะไรวีนาปล่อยผมจะสวยมากวันนั้นที่นางได้รองอันดับ2เพราะอะไรนางไป9จุกไงเนี่ยดูสิวีนานางปล่อยผมนางสวยมากนางพากเนี่ยไป9ผมไงแล้วดูแล้วตลกมากเลยปล่อยผมจะสวยมากเลยเนี่ยมิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023 MTI 05สุภาพรลึกพืชระโบนี่คนนี้ค่ะที่มีคนมาถามแม่ว่าสวยไหมนางเคยเป็นมิดยูนิเวิร์สปี2017อาจจะที่ประกวดนี้นางอาจจะแบบสวยที่สุดคนที่เข้าประกวดไม่สวยก็ได้แต่ไม่ว้าวไงไม่ได้เป็นข่าวดังเป็นมิดป๊อปปูล่าอาจจะว่าสวยในที่สุดในบรรดาผู้เข้าประกวด
คือสวยที่สุดในบรรดาผู้เข้าประกวดเขาบอกว่าหนุ่มมาส่งของบ้านเดิมทุกวันไม่รู้คนรับเป็นใครก็ลองมาดูเวลากลางวันเป็นผีนี่ลูกสาวชมพู่อารยาเอฮากิตยังไม่พูดเลยเปิดประวัติพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมคนดังนะคว้าเก้าอี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้สำเร็จในทำเนียบครม.เศรษฐาหนึ่งนะเขาบอกเป็นลูกสาวนายทุนของพรรคเนี่ยคนเนี้ยเป็นลูกสาวนายทุนของพรรคเขาบอกสลดไรเดอร์พ่อเลี้ยงเดี่ยวเสียชีวิตในบ้านลูก6ขวบนอนเฝ้าศพ3วันเพราะคิดว่าพ่อหลับนะแล้วเดินโซซัดโซเซออกมาขอข้าวชาวบ้านกินอะไรแม่เยื่อทรงแสงคู่ชีวิตพ่อดมชวนชื่นพ่อดมก็เสียชีวิตไปแล้วไงพ่อดมก็เสียชีวิตไปแล้วมาดูแอนโทเนียสายลูกไม้ก็น่ารักดีนะเหมือนในกรุงเทพอ่ะหมวกกรุงเทพอ่ะหมวกกรุงเทพหมวกกรุงเทพโอ้ยกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วค่ะกินตอนเย็นตอนนี้ไม่หิวแล้วขับรถหนุ่มนครปฐมถูกหวย60ล้านที่แท้ยังมีเลขท้าย98ใบนะถูกจริงหรือเปล่าต้องคุยเรื่องวิชาการเรื่องขั้นตอนการทำงานมีพบปะกับหลายภาคส่วนนะครับวันนี้ตอนเที่ยงมีทานข้าวกับท่านว่าที่รัฐมนตรีอีก16ท่านนะครับก็มาพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายและเรื่องพื้นที่การทำงานนะครับเพราะหลายท่านก็ได้เจอในแค่หูเปิดวันนี้ก็จะเป็นการคุยกันในลักษณะที่สไตล์การทำงานนะครับความคาดหวังก็ดีนะครับก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นของท่านผบ.ครับนะครับขาดท่านผู้ว่าที่ผู้ชาการทางการคนหนึ่งแต่ว่าเจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเดินทางมาจากประเทศนะครับก็ฝากความคิดเห็นท่านนะครับมันมีเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องที่จะทำให้การลดช่องว่างระหว่างสถานประชาชนนะครับก็ได้รับฟังความคิดเห็นและรับการรายงานหรือเรื่องว่าทางสถาบันทหารได้ทำอะไรบ้างผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องให้เดี๋ยวสถานการณ์พรุ่งนี้เขาแถลง
เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันที่5ศูนย์ทนายเผยวารุณีขอย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เหตุอาการทรุดหลังอดอาหารเรียกร้องสิทธิประกันตัวมา15วันแล้วนะเออแล้วทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวเขาไม่ได้ฆ่าคนตายทำไมศาลไม่ให้ประกันตัวศาลน่ะให้เขาประกันตัวนะศาลเออทำไมศาลไม่ให้เขาประกันตัวไม่เข้าใจเหมือนกันเขาไม่ได้ฆ่าคนตายนะจะให้เขาประกันตัวมังคุดที่ใต้ถูกมาก5โล100จนชาวบ้านเนี่ยเอามาโยนทิ้งข้างถนนเอามาดูแอนโทเนียแอนโทเนียก็ชอบสีส้มแอนโทเนียสีที่นางชอบคือสีส้มสีประจำตัวนางที่ทำให้นางโชคดีนางก็เลยใส่สีส้มไปสักการะย่าโมประธานกสทช.แจ้งชัดหลังไอ้รัชนกอภิปรายบิดเบือนปมเปิดคลินิกในต่างประเทศลั่นเตรียมฟ้องกลับสุกัญญาสว่างจิตบอกมังคุดที่ใต้โล5บาทยิ่งเหงื่อสุกัญญาแล้ว5บาทแล้วมันเป็นก้อนหินหรือว่ากินได้เพราะว่าแถวบ้านเนี่ยขาย5โล100แต่แม่ซื้อไม่ทันเพราะว่าไม่ได้ลงไปข้างล่างไงจะโทรเรียกร้านข้างล่างให้ซื้อก็เกรงใจเขาโอ้นรินทร์ฉัตรนรินทร์โชคจิระวราชัดรองอันดับ3สวมชุดไทยร่วมงานต้อนรับกับบ้านของแองเจเนียโพซิลนะแม่ปุ้ยส่งนางไปประกวดมิสอินเตอร์คอนติเนนตัลนะแม่ปุ้ยส่งนางไปนางสวยมากเอามากระทืบทิ้งเลยศาสิประภาบอกที่บ้านล้นเต็มโคนต้นแย่เลยเนาะคือของจีนมันเข้ามาผลไม้จีนน่ะมันเข้ามาตีตลาดไทยจนเกษตรกรแย่เลยเกษตรกรแย่เลยอ่ะสงสารหยกนะเออครูถามเพื่อนว่ามีใครอยากให้หยกเรียนต่อไหมเพื่อนเพื่อนรุ่นก็ตอบว่าไม่เพื่อนอุ้มหนูลงจากรถเพื่อนเพื่อนหลายคนตบมือยิ้มดีใจด้วยสงสารนางมากเลยเพราะนางโดนล้างสมองไงนางยังเด็กวุฒิภาวะยังน้อยมากไง
ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่หนักใจขานรับนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนกระตุ้นเที่ยวไทยพ่อมึงตายมันมาแย่งเราทำมาหากินมันมาแย่งเราทำมาหากินเนี่ยแค่นี้มันก็เปิดร้านแข่งเต็มไปหมดแล้วมายุรีบอกว่าไม่ซื้อผลไม้กินของจีนคือแค่นี้มันก็เข้ามาแย่งพวกเราทำมาหากินแล้วสุทินคันแสนบอกเรายังเป็นน้ำไม่เต็มตุ่มมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะการเดินทางไปพบก็ได้ความรู้ทั้งนั้นหากมีโอกาสจะไปพบพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรด้วยไม่ได้ถือว่าเป็นฝ่ายไหนรัฐมนตรีมหาไทยนะอาชีพครูทหารเขาไม่ยอมรับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามีคนเสนอมาเป็นตัวมาเป็นที่ปรึกษาหลายคนอ๋อเขาบอกผลไม้ใต้มันมีพายุแล้วมันหล่นจากต้นเขาก็เลยมาขายถูกอนุทินกราบขอไปประชาชนหากไม่พอใจช่วงเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนนี้จีนมันยึดประเทศลาวไปแล้วไทยเราก็กำลังจะโดนมันยึดยิ่งเป็นนโยบายของเศรษฐาเนี่ยฟรีวีซ่าจีนนะมันเข้ามาอยู่ประเทศไทยแบบโอ้โหเขาบอกอยากให้เรื่องจบแซนทองฟ้องแม่แตงโมคดีหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย50 ล้านถอนฟ้องแล้วสุทินไม่เหมาะกับกระทรวงกลาโหมทักษิณมันเป็นคนตั้งอย่าทำไงได้ลุ้นเศรษฐาเคาะภาษีที่ดิน2567เศรษฐีแห่ทำเกษตรย้ายบ้านเลี้ยงจ่ายแพงวีล่าบอกรู้แล้วใจมันยึดทำไมอะไอ้ควายพ่อมึงตายไอ้สัตว์สมองหมาปัญญาควายอย่างมึงอะมันเอาเงินสีเทาเงินที่ผิดกฎหมายเข้ามาซื้อเพื่อฟอกเงินมาเปิดร้านหมาล่าเปิดผับเงินที่มันเอามาคือเงินที่ผิดกฎหมายแล้วก็มาซื้อบ้านและไอ้เศรษฐาเนี่ยมันทำบ้านขายให้พวกทุนจีนสีเทาจนมันมีเงินเป็นแสนล้านสร้างคอนโดก็ไอ้พวกทุนจีนนี่เหมาไปหมดทั้งฟอเลยสร้างหมู่บ้านเป็นหลังหนึ่ง180 ล้าน250 ล้านก็คนจีนเหมาหมดมันก็อนุมัติกฎหมายเพื่อเอื้อต่อธุรกิจมันให้คนจีนเข้ามาเยอะๆมาซื้อบ้านมันจะได้รวยตอนนี้ก็แสนล้านจะได้รวยเป็นแสนเป็นล้านล้านล้านไงไอ้โง่ไอ้ควายแล้วเราคนไทยก็จะไม่มีเงินซื้อไงเพราะว่าที่ดินมันจะแพงขึ้นมาก
บ้านเบิ้ลเราจะแพงขึ้นมากพวกเราก็ต้องเช่าเขาอยู่ก็เลยต่อไปก็จะทำธุรกิจอะไรก็ไม่มีแล้วเพราะจีนมันฮุบไปหมดทำเลทองสวยๆอยู่ในมือจีนหมดคนไทยไม่มีปัญญาทำเพราะว่าเงินเราหายากไงเงินมันเป็นเงินจากบ่อนพนันออนไลน์ได้วันหนึ่งเป็นพันล้านหมื่นล้านจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาทำให้เราเสียหายเป็นแสนล้านพวกนี้มันเหี้ยมันเลวเขาเพราะว่ามีคนไทยโง่ๆอย่างมึงเยอะไงนักการเมืองมันก็เหี้ยมันก็เข้ามาเนี่ยมึงเห็นแต่ละคนแล้วมึงว้าวไหมล่ะกูไม่ได้ว้าวมีแต่พวกขี้โกงเขาบอกอินเตอร์เนชั่นแนลพาวเวอร์เคาะยกแรกแอนโทเนียเย็นหนึ่งฟาดเรียบตามมาด้วยฝรั่งเศสโดมินิกันเปโตริโกเม็กซิโกตามลำดับเอามาดูคุณผู้ชมดูว่าใครสวยที่สุดคนนี้ไม่สวยหรอกคนนี้ก็ไม่สวยแต่คนนี้น่ากลัวฝรั่งเศสไม่สวยคนนี้น่าคนนี้แอนโทเนียแต่อินเตอร์โพลยังให้กับแอนโทเนียนะอินเตอร์โพลยังเป็นแอนโทเนียอยู่มาดูเลยแอมิเกลลูกชมพู่นางชอบกินนางเป็นคนชอบกินตลอดเวลาตึกเจ้าพระยาภัยภูเบศร114ปีเปิดให้เข้าชมแล้วนะหลังปิดซ่อมงบกว่า28ล้านบาทเจ้าสาวคนต่อไปนะยาย่าเผยเตรียมจัดงานวิวาแบร์รี่ปีหน้าที่ไทยและนอร์เวย์บ้านเกิดอะไรอ่ะกูโซทัศKKR อยู่กูบอกว่ากูโซทัศบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการคงตุบอีกแน่ๆเลยครับรัฐมนตรีไม่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาเลยเขามีข้าราชการประจำเขาทำงานอยู่รัฐมนตรีไปก็เป็นเพียงแค่ไปให้นโยบายเท่านั้นเองมาดูค่ะมิตรThailand International 2023เคยเป็นมิสยูนิเวิร์สปี2017ชื่อโบนาพัฒน์บอกว่าเวทขางจีนตั้งแต่ก็มันยึดไงประตูน้ำนี่มันมายึดแล้วนะ
สำเพ็งพระโอรสมันยึดไปหมดโบเบมันก็ยึดบรรทัดทองมันก็ยึดไปหมดตอนนี้ไปดูเนี่ยห้วยขวางแต่ประชาสงเคราะห์มันยึดไปหมดเลยคนจีนพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กจอนั่งเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมช่วยงานสุทินคนเนี้ยเขามีความรู้ความสามารถไงแต่ว่าทักษิณไม่ให้เป็นไงเพราะทักษิณไว้ใจสุทินคลังแสงไงครูซาบอกแม่ตลาดวรจักรของอร่อยเยอะนะคะหนูเคยเยอะมันขายของแพงมากวรจักรอ่ะขายของแพงมากแล้วก็สกปรกสกปรกมากเขาบอกว่าครูสอนภาษาดาวติ๊กต็อกถ้าผู้เยาว์ได้ประกันศาลห้ามออกนอกประเทศต่อไปไทยเราจะโดนจีนยึดประเทศไปหมดโดยไม่ต้องทำสงครามเหมือนกับลาวที่ตอนนี้โดนยึดประเทศแล้วนี่ตอนนี้ประเทศลาวล้มละลายเลยนะเงินกีบไม่มีค่าเลยนะใช้เงินหยวนหมดเลยนะประเทศลาวตอนนี้ล้มละลายอยู่สวยหวานน่ะนางสวยหวานแต่ไม่ว้าวไงเพราะว่าไม่สดไงเขาบอกแถวลองเมืองคนจีนเยอะมากๆเขาบอกแล้วไงมันมายึดทุกที่ที่เป็นของคนไทยที่มันเป็นสถานที่แบบทำเลทองมันซื้อไปหมดเศรษฐาขอโทษกว้างปากกาลั่นจะปักปรุงตัวหวยเห็ดหมึกหมดเตรียมพกปากกาไว้หลายๆด้านพร้อมปักปรุงตัวให้ดีขึ้นขบวนด่วนที่สุดเมียวดีถูกโจมตีฝ่ายต่อต้านใช้โดนทิ้งระเบิดถล่มผู้ว่าผู้บังคับกองพันเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต
พม่าไงมาดูสิเนี่ยคนนี้ดูแล้วน่ากลัวนะคนนี้ดูแล้วจะเป็นคนนี้เนี่ยคนนี้อันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่สวยแต่คนนี้ดูน่ากลัวมากเลยเนี่ยพอมาเทียบกับแอนโทเนียแล้วมันสวยกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันสวยกว่าเนี่ยไอ้คนนี้มันสวยกว่าเนี่ยแอนโทเนียจะสู้มันไม่ได้เอามาเทียบดูสิอีนางโดมินิกันอ่ะถ้าใส่ชุดว่ายน้ำแอนโทเนียสวยกว่าอีนี้มันหน้าสวยแต่รูปร่างมันแบบไม่สวยไงแอนโทเนียเป็นแบบรูปร่างแข็งแรงแบบนักกีฬานี่อีโดมินิกันไงอีโดมินิกันรูปร่างมันแก้ผ้ามาแล้วแต่หน้ามันสวยไงแต่มันสวยสู้แอนโทเนียไม่ได้รูปร่างพีทาอายุครบ43ปีเป็นเจ้าภาพถวายพัฒหารเป็นทำบุญคล้ายวันเกิดที่วัชนะสงครามเดมี่สร้างตำนานหยุมน้องดีออนมันเคี้ยวจนเก็บอาการไม่อยู่เนี่ยนางชอบหยุมมีไหมน้องชายนางพี่ชายหอมแก้มแต่นางหยุมนี่ไงคุณผู้ชมเอาชาไทยแม่เนี่ยไปทำและทุเรียนใส่นี่ไงเห็นไหมชาไทยแม่ไปชงเลยแล้วก็ทุเรียนโปะหน้าเลยเอาข้าวเหนียวใส่ตรงกลางชาไทยข้าวเหนียวทุเรียน
ธรรมนัสลงพื้นที่เมืองก่อนลุยแก้ปัญหามังคุดตกต่ำแสรู้ข้อมูลเบื้องลึกโยงทุบราคาชาไทยแม่ห่อละห่อนึงอ่ะแค่200ซื้อไปเลย10ห่อ 1,500 ตกแก้ว15บาทไม่ต้องไปแดกปังชาเหี้ยอะไรตั้งเกือบ500ทุเรศอันนี้นี่แม่กินอันนี้อ่ะไทยทีชามะนาวดีท็อกล้างลำไส้เพิ่มเป็นไฟเบอร์ชามะนาวเนี่ยดีท็อกล้างลำไส้กินอันนี้6ชั่วโมงมันจะถ่ายพุงแฟบเลยน้ำหนักลด10ห่อ 1,500 แก้ว102กิน1เดือนน้ำหนักลด10กิโลเลยไม่ต้องออกกำลังกายนี่ค่ะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลสูตรพัดแปลว่าเข้มข้นแล้วก็สลิมลิงไทยทีสูตรพัดแปลว่าไม่ได้ผสมแป้งนั่นแหละไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลนั่นนี่คุมหิวอิ่มนานอันนี้จะดีท็อกล้างลำไส้พุงยุบลดความอ้วนน่ะตัวนี้ดีอันนี้คุมหิวอิ่มนานอันนี้จะบำรุงผิวหน้าเด้งนมเด้งอันนี้ผสมกันได้นะคุณผู้ชมผสมกันได้6ห่อราคาเต็ม 3,000 แต่เราขายแค่ 1,000 ส่งฟรีคุณผู้ชมก็สคะกันได้อย่างละ3 10ห่อ 1,500 ราคาเต็ม 7,000 เราขาย5,000 เราขายแค่ 1,500 ค่ากันได้อย่างละ5ห่อ14ห่อ 2,000 ราคาเต็ม 7,000 เราก็ขายแค่ 2,000 ส่งฟรีก็ค่ากันได้อย่างละ7ห่อ140แก้วนะคะ30ห่อ 4,000 ก็ราคาเต็ม 15,000 แต่ขาย 4,000 ส่งฟรีค่ากันได้ได้300แก้ว300ซองค่ากันได้อย่างละ15ห่อค่ะมีอย.นะคะคุณผู้ชมสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่เนี่ยมันจะช่วยให้ฟันขาวปากไม่เหม็นทำให้เหงือกไม่อักเสบแล้วก็ล้างกระพุ้งแก้มด้วยช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระระบบขับถ่ายแล้วก็บำรุงผิวว่ามีวิตามินซีอีและบีและแคลเซียมนะคะแล้วก็อันนี้มันจะไปละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้หลอดเลือดสะอาดไม่เป็นโรคหัวใจละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้หลอดเลือดสะอาดไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดสมองไม่ตีบเนี่ยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะช่วยในระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะแล้วก็ลดความอ้วนด้วยช่วยกิน10ห่อ 1,500 แก้ว100ซองเดือนเดียวน้ำหนักลงเลย10กิโลนี่กีตพัฒน์บอกชาไทยแม่อร่อยที่สุดในโลกรูฟิตด้วยเนี่ยไม่ต้องไปแดกปังชาของอีพวกนั้นแพงชิบหายเกือบ500แล้วชงกินเองเลยที่บ้านมีเครื่องปั่นผลไม้ไหมอ่ะชงไอชาไทยข้นๆแล้วก็ปั่นกับน้ำแข็งอย่าปั่นละเอียดหน้าหยาบๆแล้วก็เทลงชามเลยแล้วเราก็ใส่ไข่มุกใส่ไข่มุกใส่ถั่วลิสงคั่วใส่เม็ดมะม่วงคั่วใส่โอริโอใส่ขนมปังกรอบใส่เฉาก้วยใส่ลูกเดือยแล้วอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปใส่ข้าวโพดต้มใส่ลูกชิดอยากกินทุเรียนก็ใส่ทุเรียนลงไปข้าวเหนียวใส่ลงไปเลยอยากกินอะไรก็ใส่แก้วนึงแค่15บาทไม่ต้องไปแดกโอ้โหปังชาเหี้ยอะไรการตั้งเกือบ500ต้นทุนมันน่ะ50บาทแต่ขาย500กำไรตั้ง450ขายแพงมากๆมีแต่คนโง่ไปแดกหมอได้ชาเห็นต่างที่ชาบอกอยากบอกว่าการรักเด็กเป็นเรื่องดีแต่การเข้าข้างหรือการให้ท้ายเด็กนั้นไม่ดีอ
ปิยบุตรชักแม่น้ำทั้ง5อ้างเวลานี้ไม่มีใครเข้าเกณฑ์ผู้นำฝ่ายค้านตำแหน่งนี้ต้องว่างไว้ก่อนปิยบุตรนอนดึกแล้วคะขึ้นไปนอนแล้วพี่ทุกหนึ่งก็ขึ้นไปอาบน้ำเสร็จนอนเลยแต่มันนอนไม่หลับไงแม่ก็เลยลงมาคุยคุณผู้ชมนอนไม่หลับลงมาคุยมาเล่าข่าวให้ฟังมิ้นชาลิดาเข้าเรียนเองตลอด7ปีนางเอกสาวรู้สึกไม่ดีถูกโยงดาราจ้างเรียนแทนหายหน้าซุ่มเรียนโทจะเข้ารับปริญญา7ตุลาคมนี้นะคะเรียนตั้ง7ปีเลยนะปริญญาโทเขาเรียนแค่2ปีทำไมของเขานานจังตั้ง7ปีเขาบอกนี่พัดทองเล็กพร้อมคัมแบ็กกลาโหมหลังสุทินทาบถามนั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเตรียมลาออกที่ปรึกษาชัดชาติผู้ว่ากทม.นี่พัดทองเล็กก็บอกอยากให้แม่ทำปังชามีไข่มุกฉันซื้อมาตั้งเยอะมันไม่อร่อยฉันไม่ชอบแดกไข่มุกอ่ะมันแดกแล้วไม่อร่อยแป้งทั้งนั้นเลยจริงไหมไข่มุกมันทำจากแป้งไงมันไม่อร่อยแล้วมันก็ใส่สีไม่ชอบกินแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบข้าวโพดถั่วลิสงคั่วเม็ดมะม่วงคั่วข้าวเหนียวทุเรียนมาใส่ขนมปังอบกรอบอย่างเงี้ยชอบซีเรียลอะไรพวกเนี้ยมาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็กินอ่ะชอบแล้วไอ้ที่มันไอ้ขาวๆที่ใส่กันไม่รู้เรียกว่าอะไรฉันไม่ชอบกินแล้วมันจะอ้วกสัจจาสั่งตรวจอาการเก่าเน้นเส้นเจริญกรุงวันเกิดเหตุกันสาดถล่มซ้ำออกหมายจับแม่บ้านธนาคารยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน30ล้านก่อนล่องหนทั้งคนทั้งเงินโอ้โหเป็นแค่แม่บ้านนะเป็นแค่แม่บ้านธนาคารสั่งอาหารเสริมยังไงโอนเงินมาค่ะพี่ทักไลน์มาค่ะส่งชื่อที่อยู่มาค่ะมานี่เลยค่ะห่อละ500ไม่ขายขาย200ซื้อห่อเดียวมีค่าส่ง100นะ6ห่อจะได้60แก้ว60ซองราคาเต็ม 3,000 แต่ขายแค่พันเดียวส่งฟรีด้วยแล้วก็10ห่อ 1,500 100แก้ว100ซองส่งฟรีด้วยราคาเต็ม 5,000 แต่ขายแค่ 1,500 แล้วก็14ห่อ 2,000 ราคาเต็ม 7,000 ขายแค่ 2,000 ส่งฟรีด้วยได้142 140แก้ว30ห่อ 4,000 ได้300ซอง300แก้วราคา 15,000 แต่ขายแค่ 4,000 ส่งฟรีนะคะราคาเต็ม 15,000 โทรมาเลย0816304622หรือไลน์มาเลย @lina.gangline มี @leena.gang ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาหมายเลขบัญชี0051108280ชาไทยคุมหิวคุมหุ่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานนะคะคนเป็นเบาหวานความดันกินได้สารสกัดจากสมุนไพรเกรดพรีเมียมเช่นอาเซโลราเชอรี่โกจิเบอรี่ชาเขียวเจียวกู้หลานทับทิมบิวเบอรี่เมล็ดองุ่นถั่วขาวบำรุงสมองเพิ่มความจำบำรุงสายตาบำรุงหัวใจเร่งเผาผลาญไขมันช่วยลด LDL กระชับสัดส่วนบำรุงผิวลดการหิวจุกจิกปรับสมดุลระบบขับถ่ายบำรุงกระดูกฟันป้องกันโรคกระดูกพรุนต้านอนุมูลอิสระบ
บำรุงหัวใจและตับบอกแป้งไขมันน้ำตาลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดมั่นใจปลอดภัยมีอย.ค่ะเขาบอกอดีตลูกจ้างแฉเชฟคนดังเลิกจ้างไม่เป็นธรรมลวงพนักงานสาวไปทำสุกี้หม้อรวมเผยมีพนักงานโดนแบบนี้หลายคนบางคนโดนข่มขู่ด้วยใครวะเชฟคนนี้ดูแล้วเป็นใครวะแฉเชฟดังเลิกจ้างลวงลงสุกี้หม้อรวมแปลว่าอะไรวะคำว่าสุกี้หม้อรวมแปลว่าอะไรใช่แล้วพี่เล็กฉันไม่ชอบกินวิปครีมเราแก่แล้วไงพี่กินแล้วมันกดไหลย้อนขึ้นมาพี่วิปครีมเนี่ยฉันไม่ชอบกินเลยเทพมนตรีชี้ราชกิจจาบันทึกพฤติกรรมทำผิดของทักษิณพร้อมโทษจำคุกลงในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการอนาคตข้างหน้าลูกหลานตระกูลชินจะมาแก้ไขไม่ได้สรื้อคดีก็ไม่ได้เพราะทักษิณยอมรับผิดแล้วโอ้สุกี้หม้อรวมไปว่าสวิงกิ้งเหรอเชฟคนนี้ใครวะแต่เมื่อกี้ดูหุ่นที่ก็น่าจะอ้วนๆไม่รู้ใครเขาบอกว่าน้ำแข็งย่างปรุงรสเนี่ยน้ำแข็งย่างปรุงรสเขาบอกว่ามาใหม่สุดฮิตในจีนคนขายกะทำเล่นแต่คนกินดังชอบเออเอาน้ำแข็งมาย่างอ่ะคุณผู้ชมดูดิแล้วมันไม่ละลายหมดหรอวะเออแปลกไหมคุณผู้ชมเอาน้ำแข็งมาย่างแล้วปรุงรสอ่ะแล้วมันไม่ละลายหมดหรอวะมายดาลิกามผอมไปเนาะเนี่ยคุณผู้ชมดูหลังนางสิเนี่ยดูดิดูละมีกระดูกไขสันหลังขึ้นเลยน่ากลัวมากผอมเกินไปเนี่ยคุณผู้ชมดูดิหอมเกินไปเนี่ยดูดิดูแล้วน่ากลัวมากเลยเนี่ยดูดิเนี่ยหอมเกินไปถ่ายทอดบทตุ้มในซีรีส์เรื่องนี้เขามีชีวิตของตัวเองในแบบที่ทุกคนได้เห็นอ๋อคือนางเล่นเป็นตัวละครแล้วนางเลยต้องลดหุ่นให้สมกับตัวละครที่นางเล่น
ข้าลงฉายวันที่6กันยายนนี้นะ190ประเทศทาง Netflix ชื่อเรื่องตลก69นางโปรโมทหนังนางโปรโมทหนังไงนางเล่นปริญญาชีส่งทักษิณอยู่โรงพยาบาลตลอด1ปีต้องเสมอภาคถ้าเรื่องนี้ไม่โปร่งใสรัฐบาลงานเข้าแน่เขาไม่แคร์หรอกเขาเป็นรัฐบาลอยู่เดี๋ยวธันวาคมนี้เขาก็ออกมาแล้วเพราะว่าวันพ่อที่5ไงเขาจะได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกเขาบอกไม่มีคาซีท18ล้อประสานงา6ล้อเด็ก9เดือนกระเด็นทะลุกระจกหน้ารถโอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหใช่ใหม่ดาวิกาเขาผอมเพื่อจะเล่นหนังไงนางเล่นหนังได้พันล้านมาแล้วไงแม่นาคได้เงินตั้งพันล้านหนังที่นางเล่นรัฐมนตรีว่าการพลังงานเตรียมเสนอลดราคาน้ำมันไฟฟ้าลดภาระประชาชนพร้อมเปิดนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรีเนี่ยคนเนี้ยเขาเคยเป็นอดีตผู้พิพากษาดูแล้วคนเนี้ยเป็นคนดีนะคุณผู้ชมคนเนี้ยดูแล้วเป็นคนดีในรัฐบรรดารัฐมนตรีทั้งหมดอ่ะคนนี้ดูแล้วเป็นคนดีพีรพันธ์ไงดูแล้วเป็นคนดีนะเด็กพี่เพิ่มภาพเหลืองแดงกินข้าวเปิดกินความสุขความเจริญมาแล้วพวกนี้ไงมีป้าคนนี้อยุธยานี่นี่เขาเลิกอะไรนะกลุ่มคนบูลลี่เลิกแล้วนะพี่คนนี้ไปกินที่ร้านไบชินวัตรนี่ไงไบชินวัตรเขาทำเปิดร้านขายส้มตำลาบน้ำตกอะไรพวกนี้เนี่ยพอกินความเจริญมาแล้วจะได้ไม่มีคนมาทะเลาะกันไงอุ๊ยหนุ่มตอดปีนี้44แล้วนะตอดอ้วนขึ้นเยอะเลยเนี่ยตอดเนี่ยอ้วนขึ้นเยอะเลยปีนี้อายุ44แล้วตระกูลมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะตอดกับนุ่นวรนุชเนี่ยเบลล่าเปิดร้านขนมเป็นคาเฟ่365เดย์นางทำขนมปังขายเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มคาเฟ่จับล็อกหน้าโรงเรียนหนุ่มขู่ชิงกระเป๋านักศึกษามอดังของ6ขี่หนีไปรับลูกนักเรียนชายหญิงโดนจับเลยขณะรอรับลูกหน้าโรงเรียนทำไมคิดสั้นแบบนี้เนี่ยคิดสั้นเนาะเนี่ย
วันนี้นะที่ศาลอาญาธนบุรีนัดสืบพยานคดีม.112กรณีปราศัยกรณีเข้าร่วมปราศัยในกิจกรรม6เมษายน65ปีที่แล้วที่วงเวียนใหญ่น่าสงสารเด็กพวกนี้เนาะศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยนางไปทำฟันใหม่ไงก็เลยสวยแล้วก็ชุดก็สวยสวยไปหมดไงทั้งชุดตั้งตุ้มหูอะไรสวยไปหมดนางแต่งสไตล์บาร์บี้ไงบาร์บี้กำลังมาแรงไงนี่ไงคุณผู้ชมอย่างที่แม่บอกอ่ะเอาชาไทยแม่ไปชงนี่ไงแล้วก็ใส่แบบที่เขาใส่น้ำเต้าหู้เห็นไหมอ่ะใส่ถั่วลิสงใส่ลูกเดือยใส่ถั่วแดงต้มใส่มันต้มใส่ขนมปังกรอบแค่นั้นเองเนี่ยไม่รู้ทีมงานเขาให้แต่งอย่างเงี้ยนี่แอนชิลีดูตลกไปเลยอันนี้ก็ตลกมากนี่ตลกมากแต่ว่าแอนโทเนียปังคนอื่นดูตลกหมดเลยแต่แอนโทเนียโอเคเลยคนอื่นดูตลกหมดดูแล้วตลกมากบิ๊กแปะรับสุทินท่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมจะลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.สุทินก็จะเอามาช่วยงานเพราะสุทินไม่มีความรู้ในกระทรวงไงคนนี้มาช่วยงานเขาจะได้แบบเป็นคนทำงานไงสุทินแค่นโยบายมาใกล้ๆมาใกล้ๆเลยนะคุณแม่ลูกหนึ่งดีใจจังเลยอ่ะคุณแม่ลูกหนึ่งฝันหน่อยไฟไฟเดี๋ยวไฟไฟ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 ไฟไฟเดี๋ยวไฟไ
มีแม่ไปอยู่นี่นะนี่เราไม่ต้องรพร้อมจะมีลูกเนาะทำไมไม่แต่งงานเลยให้จบๆหรือว่ายังห่วงงานการแสดงเออก็แต่งงานให้จบๆแล้วก็มีลูกไปเลยเขาบอกว่าเทรนเนอร์ฟิตเนสใช้ความหล่อหุ่นล่ำขยี้ใจลูกค้าสาวตุนลงทุนเชิดเงินหนีดูแล้วเป็นฝรั่งนะฝรั่งเปิดเศรษฐาแจงปมถูกจับผิดคว้างปากกากลางวงสื่อบอกจากนี้จะระวังตัวให้มากขึ้นนี่บุ๋มปนัดดาเกิดอุบัติเหตุรถชนที่สิงคโปร์อาเจียนเป็นเลือดนะไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย